สวัสดีครับคลิปประจำวันที่31มีนาคมนะครับภาคประมาณ2ทุ่ม40นาทีนะครับคลิปนี้นะครับให้กับสมาชิกที่เรียน eBay นะครับรวมถึงคอร์ส Data Mining นะครับที่เป็นแบบทั้งออนไลน์และมานั่งเรียนนะครับคลิปนี้ดูแล้วโซอาจจะไม่เยอะนะครับแต่คุณดูราคาขายครับคลิปนี้นะถ้าคุณหลังใบมาขอผมให้ลิงก์นะคุณไปดูเขาตั้งไตเติลอย่างไรเขาใส่สตอรี่อย่างไรทำให้บอกเลยกำไรบัสเลตนี่แหละขายได้ดีถึงเพียงนี้เพราะหลายๆคนขายกัน5เหรียญยังไม่ถึงเลยนะครับไอเนี้ยเป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะว่าเขาโม้ยังไงนะครับคนที่โรงเรียนสนใจอยากรู้รายละเอียดคุณต้องไปอ่านเองนะแต่ประเด็นก็คือมันยังไงล่ะทำให้มันขายได้ตั้ง19เหรียญโอเนี่ย2โซไปแล้วด้วยแล้วอนาคตก็ยังมีต่ออีกนะครับทักมาขอแล้วกันนะเดี๋ยวให้ลิงก์นะครับตัวนี้ก่อเกิดไอเดียอะไรครับก่อเกิดไอเดียทำให้เราขายได้มีมูลค่าเขาทำยังไงเพราะถามว่าที่บ้านเราคนขายบัสเลตเยอะไหมเยอะแต่คนขายราคาดีๆเยอะไหมไม่เยอะนะครับเอาไปศึกษาเยอะๆแล้วอนาคตคุณจะได้ขาย eBay แบบมีกำไรโคตรๆไม่ใช่นั่งมานั่งขายกำไรชิ้นละ50 30 40ขายไปเพื่ออะไรวันหนึ่งเราต้องขายมีกำไรเป็นพันโอเคนะฮะผมไปดูบอลต่อละแช่งผีแช่งผีแช่งผีคลิปประจำวันที่31มีนาคมลิเวอร์พูลชนะไปแล้วว้าวอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE แอดนะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE แอดเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ